สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับเมแทนนะครับวันนี้เมแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นครับเมนูนี้ทำไม่ยากเหมาะมากกับงานปาร์ตี้และก็โดนใจคนแพ้กุ้งแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นครับไปทำไปด้วยกันนะครับอร่อยกันทั้งครอบครัวแน่นอนครับนี่ก็คือวัตถุดิบหลักสำหรับทำเมนูนี้นะครับเริ่มต้นที่หมู3ชั้นนะครับผมหั่นเป็นชิ้นหนาๆหน่อยนะครับผมใช้หมู3ชั้นประมาณ4ขีดส่วนผักโรยนะครับวันนี้ผมจะใช้ขึ้นฉ่ายนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับตามด้วยวุ้นเส้นแห้งนะครับวันนี้ผมใช้วุ้นเส้นของท่าเรือนะครับตัวนี้เป็นถั่วเขียว 100% นะครับนุ่มเหนียวอร่อยมากจริงๆผมจะใช้ทั้งหมด4ห่อนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมี3เกลือนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราผัดไว้นะครับตัวนี้มีคลิปให้แล้วนะครับตามด้วยขิงหั่นแว่นนะครับสัก 6-7 แว่นนะครับตามด้วยซอสหอยนางรมตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำมันงาและก็ซีอิ๊วดำหวานผงปรุงรสน้ำตาลทรายไม่ขัดสีปริมาณทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับทีนี้เรามาผสมเครื่องปรุงกันครับเริ่มต้นที่ซอสหอยนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำมันงาตามด้วยน้ำตาลทรายไม่ขัดสีตามด้วยผงปรุงรสและก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับต้องแต่งสีหน่อยนะครับทีนี้ก็เติมน้ำสักหน่อยนะครับล้างนี่ด้วยและก็ทำการคลุกเคล้านะครับให้น้ำตาลละลายนะครับพอคนจนน้ำตาลละลายแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องชิมสักหน่อยนะครับชิมแบ่งดูรสชาติตัวนี้ก่อนคุณความเค็มได้ความหวานได้นะครับแล้วหอมน้ำมันงามมากๆตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากได้หวานเพิ่มก็เติมน้ำตาลตอนนี้นะครับเป็นการปรุงน้ำซอสนะครับทีนี้ก็ลงวุ้นเส้นได้เลยครับผมใช้วุ้นเส้นท่าเรือนะตัวเขียว 100% เหนียวนุ่มทีนี้ก็ทำการคลุกเคล้านะครับวุ้นเส้นนี่ผมจะไม่แช่น้ำก่อนนะต้องการให้วุ้นเส้นดูดน้ำซอสตัวนี้เลยครับแล้ววันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด4ห่อนะครับกินหลายคนนะคุณวุ้นเส้นเริ่มอ่อนตัวแล้วครับทีนี้ก็แช่ไว้ในน้ำซอสแบบนี้แหละครับให้เขานุ่มเลยนะโอเคเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับมาลงมือทำเลยครับเริ่มต้นที่หมู3ชั้นลงก่อนเลยนะครับแล้วก็ผัดหมู3ชั้นได้เลยนะครับผัดหมู3ชั้นนะครับให้ตึงๆนะฮะล่าหมู3ชั้นเราเริ่มตึงๆแบบนี้นะครับทีนี้ก็ลงได้เลยกับ3เกลือที่เราผัดไว้นะครับ2ช้อนตามด้วยขิงได้ครับใส่ขิงหน่อยจะได้หอมๆนะครับผัดก่อนเลยเมนูนี้ทำกินบ่อยง่ายมากอร่อยด้วยคุณพอเราใส่3เกลือนะครับกับขิงไปเนี่ยพอผัดรวมกันแล้วมันจะหอมมากจริงๆพอเราผัดจนหอมแบบนี้นะครับทีนี้ก็ลงได้เลยกับวุ้นเส้นของเรานะครับนี่แช่อยู่ในน้ำซอสให้นุ่มๆทีนี้ก็ทำการปิดฝาอบไปครับใช้ปลายกลางขั้นก่อนนะครับทีนี้เรามาทำน้ำจิ้มกันครับแต่วันนี้ผมจะใช้เครื่องปั่นนะครับเริ่มต้นที่พริกนะครับความเผ็ดตามใจชอบนะครับตามด้วยกระเทียมตามด้วยรากผักชีตามด้วยน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสดนะครับที่คั้นไว้นะครับปิดฝาไปปั่นกันครับพอเราอบไปสัก5นาทีมาดูกันครับแช่งนี่ครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ทำการกลับวุ้นเส้นหน่อยนะครับคลุกเคล้านะครับวุ้นเส้นจะได้สุกๆนะครับปิดฝาอบต่ออีกหน่อยนะครับให้น้ำแห้งลงนะครับเอาละมาดูกันแช่งนี่โอ้โหนี่ครับเห็นป่ะน้ำแห้งแล้วเห็นป่ะฮะอบแบบนี้นะครับให้น้ำซอสของเราแห้งตัวลงนะครับน้ำซอสจะได้อยู่ในเส้นวุ้นเส้นนะครับในเมื่อได้แล้วนะครับก็ลงผักได้เลยครับต้นหอมกับขึ้นช่ายเพิ่มกลิ่นหอมนะครับคลุกเคล้าคลุกเคล้าอบต่ออีก1นาทีเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปจัดจานก็ได้เลยครับเสร็จแล้วครับกับหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นครับเมนูนี้โดนใจคนรัก3ชั้นแน่นอนครับและคนที่แพ้กุ้งก็กินได้นะครับไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นเสร็จแล้วครับหอมๆเลยครับไปงานไปงานของโปรดของโปรดใช่ไหมส่วนนี้นะครับก็คือแกงจืดไข่น้ำเอาไว้ซดนะครับผมแล้วก็ใส่หม้ออย่างนี้แล้วแม่วันนี้บ้านเรากินง่ายอยู่ง่ายเนาะแม่เนาะอร่อยดีของง่ายง่ายทำกินอ่ะวันนี้กินหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นด้วยกันนะครับกินหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นด้วยกันนะคะโอ้โหเมนูสำหรับคนเพิ่งหายป่วย
หนูเอ้ยครับผมมามากินอบวุ้นเส้นกับหมูสามชั้นในลูกเร็วครับผมท่าทางอร่อยเชียวสำหรับคนที่แพ้กุ้งนะแม่จ๋าก็ไม่ต้องกินกุ้งกินหมูสามชั้นได้นะครับไม่แพ้กุ้งอย่าไปกินกุ้งอ่ะทีนี้ก็ต้องมีน้ำจิ้มนิดนึงนี่ไม่ต้องโรยเยอะต้องโรยน้ำจิ้มสักหน่อยกลิ่นหอมมากจริงๆคุณหอมน้ำมันงาโอ้โหดูทีข้าววุ้นเส้นยาว3วาวุ้นเส้นนุ่มดีจังเลยครับแม่จ๋าแม่เกี้ยวหมูคางยาวเนาะแม่เกี้ยวหมูคางยาวเนื้อวุ้นเส้นนุ่มมากวันนี้ผมใช้วุ้นเส้นของท่าเรือนะนี่สามชั้นคุณวันนี้พิธีไปไหนพิธีไปทำงานครับยังไม่กลับใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราก็เก็บของให้เขาโอ้โหชั้นนุ่มดีไหมวันนี้การนุ่มดีครับเนาะเส้นนุ่มดีไหมใช่ไหมการนุ่มดีนุ่มดีสดชื่นรสชาติผ่านไปจ้าแม่จ๋าโอ้เส้นกำลังเหนียวเลยเดี๋ยวสำลักไม่อยากให้ทุกคนพลาดเมนูนี้นะครับจริงๆอร่อยพูดถ้าเสียงอะไรอ่ะเสียงเครื่องตัดหญ้าบ้านใครอ่ะบ้านยายจิตบ้านป้าจิตเขาตัดหญ้ากันอยู่เหรอครับคนเข้ากันมากสดชื่นไหมจ๊ะสดชื่นดีพูดที่ชายป่วยมากี่วันแล้วลูกเนี่ย7วันแล้วครับ7วันเลยเหรอคุณหมอว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นไข้แล้วเป็นไข้เลือดออกเหรอไข้ธรรมดาแล้วฝนตกมากจ้ะยุงเยอะอ่ะอันตรายนะเขาเป็นกันจังไข้เลือดออกอ่ะแต่หมอบอกว่าไม่ใช่ไข้เลือดออกใช่ไหมใช่ครับรอดตัวไปนึกว่าเป็นไข้เลือดออกตอนนี้แม่ติดละครอะไรอยู่นะครับนี่เล่นนูนี่ย้อยย้อยกงกรรมกงกรรมนะผมว่าเรื่องนี้สนุกดีนะเรนูเล่นเก่งแล้วก็พี่ใหม่ก็เล่นเก่งแล้วก็จะได้เล่นเป็นยายย้อยอ่ะแล้วเรื่องนี้เขาเหมือนกับอยู่ที่นครสวรรค์นี่เองนครสวรรค์มั่งชุมแสงครับช่วงไหนนะที่แม่ขำอ่ะที่ติ๋มถีบเหรอถีบตกรถไฟติ๋มแสบติ๋มมันโกรธโกงบ้านมันยึดบ้านมันถีบซะตกรถไฟเลยแสดงโคตรเหมือนนะเนาะเดินไปหมดแบกเลยแต่ละคนก็ถีบข้างหลังหน้าลงไปกองกับพื้นตกกระไดครับรถไฟครับผมแสดงแต่ละคนแต่ละคนน่าดูโอ้แสดงดีดีแสดงดีวุฒิชัยได้ดูป่ะดูครับไกลนะไกลจะจบแล้วไกลจะออสารแล้วนะไกลเรื่องเรียนมาตอนกี่โมงนะบ่ายสามครึ่งครับบ่ายสามครึ่งเอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเราวันนี้นะฮะเมนูหมูสามชั้นอบวุ้นเส้นแบบนี้ถ้ามีปาร์ตี้นะคุณจัดเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครแพ้กุ้งก็เปลี่ยนมาเป็นหมูสามชั้นก็ได้นะครับอร่อยดีเนาะแม่เนาะเส้นเหนียวนุ่มอ่ะเป็นเหนียวนุ่มดีผ่านไหมผู้ชายผ่านครับหมับเส้นนุ่มดีไหมนุ่มดีครับคิดว่าพี่ธีจะชอบไหมพี่ธีชอบแน่เลยครับทำไม่เผื่ออยู่แล้วนะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับตอนนี้ก็คือขอโม่ยาวเลยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายครับก็จะหายไข้แล้วเข้มจะเข้มแล้วใช่ครับหนุ่ยครับอร่อยเปล่าลูกแม่แม่เนี่ยพูดอย่างนี้น้ำหน้าตกนะฮะทำได้อร่อยไหมแม่จะกินได้สักหน่อยมาเด็กกินด้วยสักหน่อยถามได้อร่อยไหมเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่นะลูกบอกด้วยว่าละครโกงกรรมอ่ะใกล้จะจบแล้วละครโกงกรรมใกล้จะจบแล้วย้อยจะแดงดีจริงจริงทำไม่ติ่งจริงถีบตกรถไฟเลยว้ายคิดขายใครว่ามันถีบกูเลย